ไปเริ่มดูที่จีนกันก่อนนะต้นปี2566ผู้นำจีนออกมาแสดงความมั่นใจเลยค่ะระบบเศรษฐกิจของจีนจะเติบโตไปได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็นับตั้งแต่ปี2566ไปนะคะ GDP หรือว่าการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจน่าจะต่ำไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.4 เลยค่ะโดยนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนะคะกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่1มกราคมที่ผ่านมาค่ะระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ปี2565ของจีนมีมูลค่าสูงกว่า120ล้านล้านหยวนนะคะหรือ 17.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐบ่งชี้ค่ะว่าตัวเลข GDP ปี2565ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 4.4 ค่ะเมื่อเทียบกับปี2564มูลค่า GDP ของจีนจากการประเมินของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนอยู่ที่ 114.9 ล้านล้านหยวนส่วนปี2565มูลค่า GDP ขยับขึ้นมาอยู่ที่120ล้านล้านหยวนทำให้จีนยังคงรักษาสถานะการเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกและยังคงมีการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งค่ะผู้นำจีนระบุนะคะเศรษฐกิจจีนนั้นมีความยืดหยุ่นมีศักยภาพแล้วมีการปรับตัวรับกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานแล้วเชื่อว่าการเติบโตในระยะยาวของจีนยังคงแข็งแกร่งค่ะโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าเศรษฐกิจจีนเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในปี2565นะคะเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงการทรุดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็อ่อนแอลงรวมถึงความต้องการสินค้าจีนในต่างประเทศชะลอตัวลงอย่างมากค่ะคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายนโยบายโควิดเป็นศูนย์อย่างฉับพลันถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงก็ตามโดยนักวิเคราะห์ในโพลสำรวจบลูมเบิร์กประมาณการนะคะว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัวเพียงร้อยละ3เท่านั้นในปี2565ค่ะไปดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวอย่างมากเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจจีนน่าจะขยายตัวอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งขึ้นในช่วงปลายปี2566คาดการณ์ค่ะว่าหลังจากผ่านพ้นความอ่อนแอในช่วงมกราคมถึงมีนาคมไปแล้วเศรษฐกิจจีนตลอดปี2566จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 4.8 เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ